หลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์โอไมครอนในแอฟริกาใต้และยกระดับให้เป็นสายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวลโดยเบื้องต้นพบการระบาดแล้วในหลายประเทศรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ซึ่งในส่วนของประเทศไทยยังไม่พบสายพันธุ์นี้ในประเทศนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การกลายพันธุ์อย่างใกล้ชิดทุกสายพันธุ์มีการตรวจหาผู้ติดเชื้ออาทิตย์ละ 4,000 ถึง 5,000 คนอยู่แล้วเพื่อค้นหาว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่อย่างรวดเร็วที่สุดอีกทั้งเพิ่มความเข้มข้นด้านการเดินทางเข้าประเทศทุกช่องทางทั้งทางอากาศทางบกและทางเรือโดยกำชับฝ่ายความมั่นคงให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดและจะลงโทษเจ้าหน้าที่หากพบว่ามีการปล่อยปะละเลยให้เดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายมีการติดตามข้อมูลโอไมครอนอย่างใกล้ชิดว่าโอไมครอนมีคุณสมบัติการแพร่กระจายเชื้อรุนแรงกว่าเดลต้าอัลฟาหรือผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรงมากกว่าหรือไม่อย่างไรระหว่างนี้ที่เศรษฐกิจกำลังเดินหน้าไปด้วยดีโอไมครอนทำให้เกิดความวิตกกังวลนายกรัฐมนตรีเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการควบคุมป้องกันการติดตามให้ทันสถานการณ์เร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากขึ้นเพราะจะช่วยลดอาการรุนแรงได้และลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อทุกสายพันธุ์ได้สำหรับมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กลับไปใช้การตรวจหาเชื้อด้วยวิธีเช่นเดิมก่อนโดยยกเลิกมติสบคที่ให้ตรวจด้วย ATK แทน RT-PCR ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่าเนื่องจากต้องระมัดระวังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอนต้องระมัดระวังเพราะแก้ไขนิดนึงเพราะสถานการณ์โอไมครอนระบาดอยู่ตอนนี้นะก็ต้องเดิมจะขอลดเป็น ATK ใช่ไหมตอนนี้ก็กลับมาใหม่ก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจนะต้องระมัดระวังวันนี้ก็ในส่วนของภาคผมก็ทราบจากคุณภาคเรื่องการจัดเลี้ยงก็เลื่อนไปแล้วนะพอเห็นในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องโควิดนะรัฐบาลก็จำเป็นต้องทำนะโดยเฉพาะภาคร่วมรัฐบาลด้วยก็เห็นตรงกันเลื่อนไปไม่มีกำหนดสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาที่แจ้งการเดินทางผ่านกรมการจัดหางานจำนวน253รายนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงแรงงานประสานนายจ้างต่างประเทศให้ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะนี้มีแรงงานไทยที่ครบกำหนดเดินทางกลับประเทศจำนวน120คนซึ่งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องกักตัว14วันและตรวจสวอป3ครั้งรัชตะสุขสุภชัยรายงาน